สวัสดีจ้าคลิปนี้นะจ้ากะซิมาแชร์ประสบการณ์คำถามที่ถูกถามหลายที่สุดเนาะคำถามที่คนมักถามเนาะเมียฝรั่งคนอื่นอาจสิถูกคำถามแบบว่าเขาให้เงินเดือนเท่าใดเขาซื้อรถซื้อบ้านให้บ่เขาให้ใส่จักบาทจังเสียเนี่ยไม่เป็นคำถามพื้นๆคำถามทั่วไปที่เมียฝรั่งส่วนมากอะต้องพอเนาะส่วนตัวเองเนี่ยก็พอประจำแหละเพิ่นแห่งเงินเดือนจักบาทเพิ่นให้เดือนเท่าใดเพิ่นให้ส่งกับบ้านบ่จังเสียเป็นคำถามที่แบบที่คนไทยน่ะอยากรู้อยากเห็นอยากรู้ว่าเอ้ยได้รวยบ่ได้ผัวจังได๋ผัวดูแลดีบ่อันนี้เป็นคำถามประจำเป็นคำถามที่แบบผู้ใดกับพองสินะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยคำถามที่พ่อเป็นประจำเนาะบ่แม่นแค่เป็นคำถามแต่เป็นคำเล่าหรือคำแบบว่าอยากให้เฮ็ดอยากให้มีอยากให้เป็นแบบเนี่ยประจำก็คือบ่เอาลูกเอาลูกใครแน่อยากมีหลานน้อยๆเป็นตาหักสินะบ่แม่นแค่คนทั่วไปมักสิถามได้จ้าแบบว่าเป็นหยังคือบ่เอาลูกน้ำการมีลูกไปได้ลูกจากคนคือบ่เอาผัวก็คือบ่เฒ่าตัวเองก็คือหันได้เฒ่าคือบ่เอาลูกเสียนะเป็นคำถามที่มักสิถามแม้แต่แบบพี่น้องจากของเองนี่ล่ะพี่สาวจากของเองก็ยังแบบทุกมื้อนี่ก็ยังแบบว่าอยากได้หลานฝรั่งอยากได้หลานออกมาดังนงๆคือสิหุ่นดีคือสิดังนงคือสิเป็นตาหักคักจังซี่นะเพราะว่าน่าสิได้ยินด้วยของแม่น่ะน้อยน่าสิได้ยินเด่นของพ่อน่ะหลายเพิ่นมีความคิดวางสิทั้งที่บ่รู้ดอกว่าถ้ามีลูกจริงๆอ่ะอาจสิได้แม่ก็ได้อาจสิดังแม่ได้แม่เตี้ยได้แม่ดำได้แม่ก็ได้กับบ่รู้เนาะแต่มันก็เป็นความหวังของไทเฮียนแต่ว่าแล้วอีฉันเองก็บ่เอาลูกนะจ๊ะเนาะก็บ่แม่นแค่แบบขอบคุณเจ้าของได้อยากให้เอาลูกแม่แต่คนญาติทั้งห้างกันในหมู่บ้านเพิ่นก็มาบอกได้ผู้เฒ่าว่าสู้คือบ่เอาลูกแน่สู้ตุ๊กก็สิได้มีแบบเด็กน้อยลูกเครื่องเป็นตาหักตุ๊กก็สิได้หยอกเนาะก็เลยบอกเพิ่นไปว่าโอ้ยก็มาซอยหยอกอย่างเดียวเนาะก็สิบ่มาซอยเลี้ยงละติเบิ่งซ่งจังเนาะเพิ่นก็หัวหล่อเนาะนี่ล่ะมื้อนี้ก็สิมาบอกให้ฟังว่าเป็นหยังคือบ่เอาลูกนะจ๊ะเนาะเป็นหยังคือบ่มีลูกน้ำกันอ่ะก็เว้าพื้นฐานดั้งเดิมคือตัวเองก็มีลูกซ้ายแล้วเด้ผู้นึงก็หน้าตาก็ล่อเราเอาการในความคิดของเจ้าของเนาะตอนนี้ก็เป็นเบาซะหน่อยไปแล้วเนาะสูงค่ะขนาดบ่แม่นลูกฝรั่งก็สูงอยู่ประมาณ170อยู่ในอายุประมาณ15 16เนี่ยช่วงเนี่ย15 16อ่ะความสูงก็ประมาณ170นี่แหละเพราะว่าสูงเคียงหูของพ่อฝรั่งเนาะของสามีปัจจุบันนี่จ้ะสูงประมาณนี้เนาะซึ่งเป็นลูกคนไทยกับลูกคนไทยกับแฟนคนเก่านะจ๊ะเนาะแล้วเหตุผลอีหยังเป็นหยังคือว่าเอาลูกตอนแรกนะจ๊ะที่คบกันตั้งแต่แรกเลยก็คุยกันแล้วดีกับแฟนว่าบ่อยากได้มีลูกอีกสามีก็เป็นคนที่แบบว่าบ่อยากได้ลูกโชคดีได้ที่เป็นคนที่บ่อยากได้ลูกน้ำกันมาคุยกันว่าถ้าเฮาแต่งงานกันนะเฮาคบกันต่อไปก็ข่อยบ่เอาลูกนะสามีก็ว่าข่อยก็บ่เอาลูกคือกันโอเคมันมาเปาะเฉะพอดีส่วนตัวในตอนแรกนะเหตุผลหลักๆในตัวแรกของตัวเองนี่ก็คือแบบมีลูกอยู่แล้วบ่อยากให้ลูกซ้ายรู้สึกว่าเฮ้ยแม่มีน้องใหม่แม่สิเอาความรักไปให้น้องใหม่เพราะว่าตอนนั้นลูกก็ยังประมาณ8 9ขวบอยู่เนาะเฮาก็บ่อยากให้ลูกรู้สึกแบบคิดเยอะสินะบ่อยากให้ลูกซึ้งมีความเป็นปมดอยนะในตอนนั้นเลยคือเหตุผลแรกก็คือเพราะว่ามีลูกชายอยู่แล้วบ่อยากให้ลูกเสียใจบ่อยากให้ลูกคิดเฮาก็บ่รู้ดอกว่าลูกเขาคิดบ่แต่ว่าเฮากะห่วงความรู้สึกของลูกไว้ก่อนก็เลยบ่อยากมีลูกอีกนะจ๊ะเนาะเหตุผลต่อมาก็คือว่าเป็นคนที่แบบว่ารับไม่ได้เวลาลูกเจ็บป่วยหลับสภาพบ่ได้เพราะว่าลูกซ้ายเคยถูกมากัดเราได้นอนโรงพยาบาลเพราะว่าแบบว่ามันอ่อนแอนะคือฉีดยาฉีดวัคซีนนี่อย่างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยู่ๆกับป่วยเด็กนอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณอาทิตย์นึงซึ่งมันเจ็บปวดคนเป็นแม่อยากไปป่วยแทนไหนอยากให้ลูกเป็นคนที่แข็งแรงตัวเองอยากเป็นคนที่ป่วยแทนลูกจังซี่แบบมันเจ็บเนาะเวลาลูกทุกข์ลูกเจ็บลูกเป็นหยังเนี่ยมันทุกข์คนที่เจ็บกว่าก็คือแม่แล้วทุกมื้อนี้ลูกเป็นบ้าวเนี่ยยิ่งแบบต้องคิดหลายอย่างต้องระแวดระวังว่าลูกสิไปเวียนมอเตอร์ไซค์บ้องเนี่ยนะมันคิดหลายสมัยตอนนั้นเลยคิด
คิดถึงตอนที่ลูกป่วยก็เป็นเหตุผลที่บ่อยากมีลูกอีกบ่อยากมีทุกข์อีกมีลูกคนเดียวเวลาลูกเจ็บก็เจ็บหนักถ้ามี2คน3คนมันยิ่งเจ็บ3เท่าก็เลยบ่เอาบ่อยากได้ความทุกข์เข้ามาบ่อยากได้เอาบ่วงเข้ามาติดกับดักความคิดของเจ้าของเพราะว่าเจ้าของเป็นคนที่แบบปรงบ่ลงเป็นคนที่แบบศาสนาพูดก็จริงแต่ว่าใส่บ่ได้ผลกับเข้ามามันเป็นเรื่องธรรมชาติถึงมันเป็นเรื่องธรรมชาติสิมีเจ็บเป็นเอ็นอุ่นแต่กระทําใจลําบากเป็นคนที่ทําใจบ่ค่อยได้ในเรื่องแบบนี้สินะจ๊ะอันนี้คือเหตุผลที่2เหตุผลที่3ก็คือตัวเองเป็นคนมักเที่ยวมักมวนแบบบ่ได้แม่นเที่ยวกลางคืนเด้มักไปแบบอยากไปเที่ยวไสก็ไปอยากไปขึ้นเขาลงทะเลแบบไหนก็ไปโดยที่แบบอยากเอนจอยเต็มที่นะลูกมีผู้หนึ่งแล้วอยู่กับยายถ้าสิมามีอีกเฮาก็ถ้าเป็นลูกเฮาคนที่2กับฝรั่งมันก็ต้องเลี้ยงมันก็ต้องดูแลเต็มที่ซึ่งอายุ30กว่าแล้วถ้ายังสิมาตะเลงตะเกงลูกอยู่เนี่ยก็คือเอ้ยฉันก็หมดเวลาเที่ยวหรอกเด้ถ้าเลี้ยงลูกส่วนมันสิใหญ่ส่วนมันสิใหญ่บัดนี้อาจสิได้ไปอยู่ต่างประเทศอีกตั้งหากลําบากไปอีกสินะก็เลยแบบบ่เอาดีกว่าเพราะว่าเป็นคนมักอยากไปไหนแล้วไปแล้วอิสระนะตัวลูกสิใหญ่ถ้าสิมาล้อเที่ยวตอนอายุ50 60อ่ะมันแก่แล้วถึงเวลานั้นคือแก่ความเอนจอยความสนุกมันก็น้อยลงแล้วเฮาสิไปปีนเขาแล่นเล่นน้ำถนนหนทางขึ้นเขาลงห้วยมันยากเนาะก็เลยเลือกไม่มีดีกว่านะเหตุผลที่4เลยเรื่องเงินอันนี้คือเหตุผลสำคัญด้วยเพราะว่าบ่อยากมีภาระลูกคนเดียวก็ดูแลก็หลายแล้วถ้าสิมามีลูกอีกเนาะค่าใช้จ่ายมันก็สิเพิ่มขึ้นมันก็สิหลายเพราะว่าค่าใช้จ่ายของเด็กมันเป็นอีหยังที่แบบมันเลี้ยงบ่ได้จังเฮานี่สมมติว่าเฮาอยากกินนมแต่ว่าโอ้เฮาบ่กินก็ได้เด้เฮากินแนวอื่นที่มันถูกลงมันทดแทนลงก็ได้แต่ว่าถ้าลูกเนี่ยถ้าเขาจำเป็นเฮาต้องซื้อให้เขาสินะเขานมมันจำเป็นต้องซื้อให้ลูกกินมันสิมันเลี้ยงว่าเอานมขนหวานมาส่งอ่ะมันก็บ่ได้มันก็ต้องไปนมที่แบบมีคุณภาพให้เด็กน้อยกินจังซี่นะเพราะว่าลูกเขาก็สิบ่สามารถที่กินนมของเฮาไปได้ตลอดได้ตลอดแม่นบ่นมที่มีประโยชน์มันก็แค่ประมาณถึง6เดือนถึง1ปีประมาณนี้จังซี่แม่นบ่ดังนั้นมันก็ต้องมีอาหารเสริมเข้ามาแล้วค่าใช้จ่ายเสื้อผ้าผ้าอ้อมนู่นนั่นนี่แพมเพิร์สในสิขาการศึกษาหลายอย่างภาษาสิ่งที่แบบภาษีสังคมเกี่ยวกับเด็กหน่อยมันก็หลายบ่แม่นมันน้อยเด้ไปโรงเรียนก็ต้องมีนั่นมีนี่จังซี่แม่นบ่ก็เลยเป็นเหตุผลที่บ่เอาลูกอีกอย่างนึงเล่าเหตุผลต่อมาก็คือบ่อยากไปอยู่ต่างประเทศบ่อยากไปอยู่อังกฤษจังซี่นะจ๊ะถ้ามีลูกอ้าวเฮาสิเลี้ยงในไทยเด้ค่ะใช้มันก็ต้องหลายแม่นบ่ค่าอยู่ค่ากินมันก็ต้องแพงซึ่งและที่สำคัญคือค่าเทอมเด็กหน่อยลูกเคิงที่ต้องไปโรงเรียนอินเตอร์สิถ้าว่าจริงๆเขาได้เก่งภาษาทั้ง2ภาษาพ่อแม่ก็สอนได้แต่ว่าในสังคมที่แบบลูกเขาเป็นลูกครึ่งเนาะก็อยากให้เขาไปได้วัฒนธรรมทั้งสองอย่างสินะมันก็สิแบบมันก็สิแพงสินะเขาก็ต้องเร่ร่อนไปอยู่อังกฤษซึ่งไปอยู่อังกฤษถึงเขาสิมีบ้านแล้วก็สร้างแต่ว่าโตแม่เองเนี่ยอาจสิแบบฉันอยู่บ่ได้เด้เพราะว่าเวลาไปเที่ยวก็อยู่เราอยู่เอนจอยเฉพาะมือแรกๆสินะเห็นดอกไม้เห็นอีหยังงามมันก็งามอยู่แต่ว่าหายใจเข้าฝนตกหายใจออกหนาวจ้ะมันบ่แม่นคือประเทศไทยเด้มันแบบหนาวร้อนฝนตกทุกๆ5นาทีย่างเข้าห่มปุ๊บหนาวจนได้ใส่เสื้อกันหนาวย่างออกแดดโอ๊ยร้อนจนแบบขึ้นสมองสินะอยู่บ่ได้เวลาหิวอยากกินหยังมันก็มีแต่แบบอาหารเดิมๆเพราะแต่สิเฮ็ดอาหารไทยเครื่องปรุงมันก็แพงทุกสิ่งทุกอย่างมันแพงมากถึงสิมีครบทุกอย่างแต่ว่ามันก็ค่าใช้จ่ายมันก็สูงและที่สำคัญมันหากินบ่ได้ดังใจที่อยู่บ้านเฮาเนี่ยโอ้ยมื้อนี้ข่อยอยากกินอาหารไทยข่อยก็ไปร้านนี้ข่อยอยากกินก๋วยเตี๋ยวข่อยไปร้านนี้บ่ต้องแบบลำบากต้องมาซื้อมาเฮ็ดเองมันก็ทดแทนได้อยู่แต่ว่ารสชาติมันไม่ถึงเข้าใจเข้าว่ารสชาติมันไม่ถึงบ่ตำบักหุ่งเนี่ยมันก็บ่ถึงพริกถึงขิงที่แบบเฮาต้องการจังซี่น่ะดังนั้นตัดไปเลย
ที่จะต้องมีลูกแล้วตะเลงกันไปอยู่ต่างประเทศเพื่อสิลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ลูกได้เรียนนะคะถือแต่ว่าจะคงต้องทุกทรมานอย่างนั้นไม่มีจะดีกว่าอันนี้ก็คือเหตุผลของตัวเองนะจ๊ะเนาะส่วนเหตุผลของสามีก็คือเพิ่นบ่มักเล็กน้อยเหตุผลง่ายๆเลยสามีบ่มักเล็กน้อยเพิ่นก็มีหลานอยู่เด้เพิ่นก็ฮักหลานแต่ว่าถ้าเพิ่นฮักเพิ่นสามารถเห็นหลานได้อยู่เห็นหลานได้อยู่หยอกหลานได้อยู่แต่ว่าคันโดนๆไป 2-3 ชั่วโมงเป็นตอนไปแล้วสิเริ่มเบื่อแล้วสิเริ่มแบบโอ๊ยรำคาญเด็กน้อยถ้ามันมีเสียงดังยิ่งเล็กน้อยไห้เนี่ยแล้วสิแบบรำคาญอันนี้ก็เห็นกับตาอันนี้ก็เห็นแล้วพฤติกรรมแบบนี้แล้วมีลูกกับบ่รู้ว่าแล้วสิฮักลูกบ่มีลูกจริงๆแล้วก็อาจสิฮักแล้วอาจสิแบบเป็นอีกคนนึงก็ได้แต่ว่าเวลาอาหารเนาะสมมุติไปร้านอาหารพนักงานเอาเมนูมากกำลังนั่งเลือกว่าสิกินอีหยังดีอยู่ๆโต๊ะข้างๆกันอย่างเงี้ยโต๊ะข้างๆเขาเด็กหน่อยเขาเสียงดังแล้วก็สิหันไปเบิ่งน้อยนึงโอเคเด็กหน่อยมันเงียบไปน้อยนึงโอเคแล้วก็สิเลือกอาหารตอนแล้วก็กำลังสิสั่งอาหารแต่เด็กหน่อยมันห้องขึ้นอีกเนี่ยแล้วสิลูกเลยแล้วสิลูกแบบบ่ได้เกรงใจอีหยังเลยอันนี้ก็อายเด้บางทีแบบพนักงานเขาก็ยืนรอเนาะเขาก็ยืนรอเอาไลฟ์เมนูอาหารแบบออเดอร์จังซี่นะบัดเพื่อจะคล้องลูกเพิ่งเริ่มขึ้นข่อยบ่กินแล้วข่อยรำคาญเด็กหน่อยจังซี่นะแบบคือเราเป็นคนที่แบบบ่เก็บอาการเราเป็นคนที่บ่อดคือรำคาญก็คือรำคาญเลยเสียดังนั้นรู้เลยว่าสามีเจ้าของอ่ะมีเด็กหน่อยบ่ได้ถ้ามีเป็นภาระของเจ้าของทันทีตกถึงมือตัวเองทันทีถ้าสมมติว่าอ้าวถ้าลูกมันร้องไห้อ่ะเขาซอยเขาอาจจะซอยได้ระดับนึงแล้ววันนี้เขาคือสิรำคาญที่สิแบบมาซอยตลอดเวลาสินะก็เลยตัดปัญหาไปเลยอยู่กัน2คนก็มีความสุขดีแบบอาจจะแบบพื้นฐานมาจากสามีเคยเป็นลูกที่แบบเอาแต่ใจแล้วเราคิดเห็นสภาพที่เราเป็นคนที่เอาแต่ใจแต่น้อยๆเนี่ยแบบว่า ถ้าสมมติว่าเราเห็นอันนั้นอันนี้นะถ้าเราอยากได้เนี่ยแล้วสิแบบอันเคยเห็นบ่เด็กน้อยซักดิ้นซักงอนั่นล่ะนี่หลานสันดานที่แท้ของเราเลยถามเราแล้วว่าเจ้าเป็นเป็นบอลหรือเป็นแบบนี้บอลแล้วว่าแมนหลังนั้นแล้วก็ย่านแบบว่าพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยมันย้อนกลับมาหาตัวเองคือนะแล้วก็เลยตัดสินใจว่าข่อยว่าเอาลูกดีกว่าเดี๋ยวถ้าลูกเป็นนิสัยคือข่อยเนี่ยข่อยคือสิหลับบ่ได้ข่อยคือสิแบบลิ้นใจหลายกรรมมันตามสนองประมาณนี้แล้วเอกเหตุผลของเราก็คือเหตุผลของสามีเนาะแล้วก็คือเรื่องเงินคือกันแล้วก็ว่าอยากมีภาระแล้วเรามองว่าภาระที่ลูกอ่ะมันหลายถึงสมัยรุ่นของเราพ่อแม่สิบ่ได้ตามใจอีหยังมากมายแต่แล้วลูกเราก็รู้ว่าค่าใช้จ่ายมันหลายกับลูกเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องพากันไปเที่ยวแน่สิไปเที่ยวกัน2คนจ่ายกันแค่2คนมันก็ต้องมีคนนึงเข้ามาเพิ่มจังซี่นะจ๊ะเนาะแล้วเหตุผลของเราคือเรามักเที่ยวคือกันมักเที่ยวมักอิสระบ่มักสิมีแบบผูกพันอีหยังไปใส่มาใส่กันยากตั้งแต่เล้งนั่นแต่เล้งนี่เวลาเราเห็นคนไปเที่ยวเนาะถ้าเห็นอุ่มเด็กหน่อยแล้วก็สงสัยว่ามันลำบากขนาดนี้คือพาลูกมาลำบากเสียนะหรือเวลาไปกินหมูกระทะกันเห็นแบบเนี่ยอุ่มยุ่งเสียนะกินก็ได้กินมื้อเดียวยากก็อู้ลูกก็ลำบากเนาะมานี่สิโยนให้ผัวก็กินยุ่งเสียนะเราก็สิรู้สึกว่าโอ้มีเด็กหน่อยมันก็บ่ได้แบบง่ายๆแล้วชีวิตก็รู้อยู่ว่าเด็กหน่อยมันมาสร้างความสุขในครอบครัวมันก็เป็นความสุขที่มันปนไปกับด้วยความทุกข์อ่ะเข้าใจบ่ในมุมมองของตัวเองเด้คนอื่นบ่รู้ว่าสิจังใดไม่รู้ว่าคิดยังไงคนอื่นอาจจะลูกคือพระเจ้าอันนี้ก็เคยคิดว่าลูกคือของขวัญจากพระเจ้าคือกันตอนที่ลูกออกมาใหม่ๆมันเป็นตาฮักเนาะมันดิ้นดุกดิ๊กซื้อมันก็น่ารักตอนนั้นก็รู้สึกว่าลูกคือของขวัญของพระเจ้าแต่พอมันป่วยขึ้นมาทันทีมันคือความทุกข์จากพระเจ้าทันทีเลยเพราะว่าโอ้ลูกคอยแบบทุกข์บ่อยากให้ลูกเจ็บเป็นไอ้นู่นนี่แหละจ้ะคือเหตุผลหลักๆทำไมเราถึงไม่มีลูกถึงเรารู้ว่าถ้าลูกออกมามันอาจจะหน้าตาดีก็ได้ซึ่งกลับว่าได้ลูก 100% แค่คิดว่าบางคนคิดว่าอ้าวแล้วเถาไปผู้ใดสิเลี้ยงอันนี้คือความคิดของคนไทยด้วยจ้ะความคิดของคนไทยคือเถาไปผู้ใดสิเลี้ยงอันนี้คือความคิดของไทยแต่ฝรั่งไม่ฝรั่งเถาไปก็คือเขาอาจจะไปอยู่
สถานที่แบบผู้สูงอายุหรือเขาสิจ้างคนมาดูแลเขาหลายเดือนก็ได้ซึ่งฝรั่งเขาสิเตรียมเงินไว้ตอนเกษียณเขาสิเตรียมเงินไว้ตอนเขาเฒ่าเขาเจ็บเขาป่วยอันนี้ก็เป็นสามีนี่ก็เป็นพวกเราก็อย่างเขามีบ้านไว้สินะเขาก็เก็บค่าเสาทุกเดือนเวลาเขาแก่มาเขาเฮ็ดจังไหนกับบ้านเขาก็สิจัดการเดี๋ยวอันนี้จะมาเล่าในคลิปอื่นคลิปอื่นให้ฟังว่าการบ่มีลูกอ่ะเตรียมตัวจังไหนเตรียมตัวทำยังไงแวะไว้เกษียณเป็นยังไงนะวางแผนชีวิตยังไงไม่มีลูกคอยเลี้ยงแล้วลูกที่มีก็เป็นผู้ชายเขาก็คือบ่เลี้ยงสินะเดี๋ยวสิมาบอกในคลิปใหม่คอยติดตามต้องกดติดตามไว้อันนี้มันจะเป็นความรู้เป็นเทคนิคดีๆเป็นสิ่งที่แบบคนไทยเฮาเนี่ยคิดนิดหน่อยถ้ารู้ว่ามันสิเป็นประโยชน์มากเป็นสิ่งที่แนวความคิดของฝรั่งซึ่งมันเป็นประโยชน์มากๆนะจ๊ะตัวเองก็ออกสิแบบไปแนวโซนนั่นอยู่ก็เลยความคิดก็เลยตรงกันกับสามีเนาะบางคนอาจสิลูกคิดว่าอ้าวบ่มีลูกเลี้ยงเฮ็ดจังใดจังซี่นะอันนี้เก็บไว้ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะการที่เฮาบ่มีลูกบ่มีเต่าเนี่ยที่สิมาเบิ่งเฮาตอนแก่เฮาสิเฮ็ดจังไดอันนี้คอยติดตามกันนะคะมันเป็นความรู้ที่ดีมากๆนะถึงเฮาสิเป็นเมียฝรั่งเฮาก็ต้องควรสิเข้าใจจุดนี้จังซี่นะมันก็สิเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเฮาเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้เพราะว่าถึงช่องเราจะเป็นช่องเน้นเรื่องไร้สาระแต่เราจะแทรกสาระที่มีความรู้มีประโยชน์มากๆมากๆมากๆ มากๆไว้ตลอดนะคะถ้าติดตามก็จะได้ความรู้ดีๆการดำเนินชีวิตดีๆแล้วการวางแผนชีวิตดีๆเมื่อเวลาแก่เท่าเราจะทำยังไงนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย